สวัสดีครับสวัสดี FC นะฮะไม่เจอกันนะครับไม่เจอกันเลยนะช่วงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเอางี้นะครับมีผมต้องบอกว่ามีพี่ๆนะครับ FC ที่ตามผมเนี่ยนะครับก็มีคำถามมาว่าอยากให้ผมนะครับแนะนำสำหรับหลวงพ่อโสธรนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นกรมตำรวจนะคือแนะนำหลวงพ่อโสธรที่ปัจจุบันนะครับราคาไม่แพงไม่แพงแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระมีทั้งยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นพระที่ผ่านปี2500มาเนี่ยไม่นานนะครับแล้วราคาเล่นหาเนี่ยถูกมากนะครับต้องบอกว่าถูกมากผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมีพระนะครับรุ่นที่ราคาไม่แพงแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยจับต้องได้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่านะครับกระซิบบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกกว่ากรมตำรวจเยอะนะครับเยอะเลยนะฮะต้องบอกว่าเยอะเลยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่คือนะครับผมอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างให้พี่ๆดูนะแต่ผมสัญญาว่าถ้าผมได้พระนะครับชุดที่ผมแนะนำไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับให้พี่ๆ FC ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะว่าในหนังสือเนี่ยมีพระรุ่นนั้นนะครับหรือเปล่านะครับไม่ใช่พระปี2500นะครับ2500นี่แพงต้องบอกว่าแพงหลักหมื่นนะครับแต่พี่ๆอย่าไปเทียบกับกรมตำรวจนะกรมตำรวจเนี่ยราคากระโดดมาแพงกว่าปีพวกพระกิ่งปี2500เนี่ยเยอะเลยนะผมต้องบอกว่าเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมไม่มีรูปให้ดูถ้าพี่ๆสนใจนะไปค้นหาในนะครับในอินเทอร์เน็ตได้เลยรับรองว่าเจอแน่นอนนะครับพระผมต้องบอกว่าเป็นพระนัมเบอร์ต้นๆเลยของวงการนะที่ผมแนะนำสำหรับพระหลวงพ่อโสธรที่ค่อนข้างที่จะผ่านปี2500มาไม่นาน1นะฮะราคาถูก2เป็นพระที่ต้องเรียกว่าเก่าได้อายุเลยนะครับแล้วก็เช่าหาง่ายยังพบเจอในปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าอาจจะไม่ได้เจอบ่อยทุกวันแต่เพียงแค่ว่ายังพอเล่นหายังพอค้นหายังพอสอบแสวงหาเช่ามาบูชาได้นะครับยังพอเจอนะผมแนะนำเลยใครถ้าเกิดไปเห็นนะครับจับได้เลยราคาไม่แพงนะครับปีนั้นก็คือปี14นะครับหลวงพ่อโสธรปี14นะจำให้แม่นนะครับผมจำไม่ได้ว่าน่าจะมีเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองเหลืองขัดยานะครับเขาเรียกว่ายาขัดอ่ะนะครับแล้วก็เนื้อนวะนะครับใครอยากได้ที่เป็นเนื้อลักษณะแบบว่าครอบจักรวาลก็จัดเนื้อนวะเลยนะครับถ้าใครอยากได้เบสิกธรรมดาสีคล้ายๆเหมือนเนื้อทองเหลืองนะครับสวยนะฮะองค์จริงสวยถ้าสภาพสวยนะครับก็จัดเนื้อทองเหลืองนะครับพระปี14ราคาไม่แพงสตาร์ทที่ผมพอเห็นนะปัจจุบันเนี่ยพันกว่าบาทพี่ๆยังหาซื้อได้นะพระปี14พี่ๆนึกดูว่าเก่าไหมนะครับเก่ามากนะต้องบอกว่าเก่าไม่เก่ามากแล้วกันแต่เพียงแค่ว่าเก่าได้อายุเลยนะครับผมไม่ได้เกิดปี14แน่นอนก็พระเก่าเกินอายุผมไปแล้วอ่ะนะครับก็ถือว่าเก่านะสำหรับผมพระปี14พี่ๆไปหาได้เลยราคาสตาร์ทอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับ 1,500 เนี่ยพี่ๆอาจจะจัดได้แล้วนะฮะอาจจะจับได้แล้วสำหรับเนื้อทองเหลืองนะพี่ๆไปหาได้เลยแล้วก็เก๋เนี่ยมีแต่แท้ๆเนี่ยดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากปี14เนี่ยเป็นพระที่หน้านำมาขึ้นคอนะครับพุทธคุณดีมากนะครับแล้วก็เนื้อโลหะนะครับการจัดสร้างเนี่ยดีนะครับพี่ไปหาเลยเป็นพระที่ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นหลวงพ่อโสธรพระพุทธโสธรที่เอาง่ายๆวงการแทบจะลืมไปแล้วนะฮะว่าปี14เนี่ยนะครับเป็นพระที่ได้อายุนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมปี14ราคาถึงไม่ไปนะครับผมก็ยังเห็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่ไปแต่ผมแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากหานะครับขึ้นคอสักองค์นึงปี14เนี่ยนะครับน่าสนใจแล้วผมก็แนะนำเลยนะครับเอาง่ายๆเก่ากว่ากรมตำรวจอีกนะครับราคาถูกกว่าด้วยนะฮะไม่มีแบบว่า นะครับไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วนะครับที่แบบราคาถูกแล้วก็เป็นพระเก่านะครับอีกรุ่นนึงก็น่าสนใจขยับขึ้นมาหน่อยน
นะครับราคาไล่เลี่ยกับปี14เลยก็คือปี30นะครับปี30เนี่ยเยอะนะครับพระยังพอหาได้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพระราคาตกมาเยอะมากนะครับหาเช่าหลักพันก็ได้แล้วก็มีขนาดที่เรียกว่าพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กเนี่ยขนาดจิ๋วเลยนะพี่ๆอาจจะไปหาแล้วก็เช่ามาให้ถ้ามีลูกนะครับก็ไปเลี่ยมอาจจะเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับอยากสวยก็เป็นเนื้อผมจำไม่ได้นะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงชุบทองมั้งนะครับนะถ้าผมอาจจะจำผิดนะครับเนื้อชุบทองเนี่ยนะครับเอาขึ้นคอได้เลยเหมือนพระทองคำเลยแล้วก็อีกเนื้อนึงก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนะครับปี30เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถขึ้นคอได้เลยพระราคาไม่แพงพระหลักพันถั่วกรมตำรวจนะฮะถั่วกรมตำรวจแน่นอนนะครับแล้วก็แต่จริงปี30เนี่ยมีแยกหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นมีอุดอุดที่เป็นกิ่งนะครับเขย่าเนี่ยมีเสียงแล้วก็มีในเรื่องของอุสั้นอุยาวนะครับอันเนี้ยผมแนะนำว่าเอาเป็นว่าพี่เช่ามาขอให้ปี30พี่แท้ก็พออุจะอุเหลี่ยมอุสั้นหรืออุแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาตกมาเยอะมากนะครับตกมาเยอะมากอาจจะเนื่องด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยมีการจัดประกวดนะฮะปี30เดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างหายไปแล้วนะครับก็เลยอาจจะทำให้ราคาตกนะครับผมแนะนำเลยพี่ๆ FC ถามมาว่าคุณมาร์คนะครับแนะนำพระให้ผมหน่อยนะครับราคาไม่แพงก็ต้องบอกว่าราคาไม่แพงนะฮะถูกคมตำรวจนะครับแล้วก็เป็นพระเก่าปี30เก่าไหมเก่านะฮะเก่าแล้วนะครับแล้วก็ปี14นะครับเก่านะครับนำขึ้นคอได้เลยผมแนะนำพุทธคุณเนี่ยเอาง่ายๆพระหลักพันนะพุทธคุณหลักล้านนะครับผมแนะนำเลยนะครับหลวงพ่อโสธรนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะก็แนะนำนะครับก็ฝากพี่ๆไปนะครับปี14ปี30จัดได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีทุนทรัพย์น้อยหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบว่าพระใช้อ่ะสมบุกสมบันนะครับขึ้นคอนะฮะไม่ต้องหาพระแพงเอาพระราคาแบบเอาเป็นว่าคุณใช้แล้วคุณไม่ต้องกังวลนะฮะนะครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าเช่าพระในลักษณะที่เป็นพระแพงแล้วให้ผมขึ้นคอเนี่ยบางทีผมก็กังวลนะครับไม่กังวลเสียสภาพก็กังวลโจรนะฮะกังวลมิจฉาชีพนะครับอันตรายนะครับต้องมาระวังพระนะครับอีกนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะหลวงพ่อโสธรนะครับก็ติดตามช่องผมไว้นะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับใครที่มีพระนะครับเนี่ยให้ดูนะครับหลวงพ่อโสธรนะกรมตำรวจ80ปีอันนี้หนังสือผมนะเผื่อพี่ๆท่านใดจะไม่ทราบว่าอันนี้หนังสือที่ผมจัดรวบรวมนะครับจับเขาเรียกว่ารวบรวมเรียบเรียงเองเลยนะครับหนังสือผมเองนะครับนี่เผื่อพี่ๆไม่ทราบนะครับแล้วก็พี่ท่านใดมีนะครับกรมตำรวจ80ปีทุกเนื้อทุกพิมพ์เนื้อทองคำเนื้อเงินพ่นทรายพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับส่งมาขายผมได้เลยนะครับราคามาตรฐานสากลนะครับพระสวยๆนะพี่ๆเรียกราคาได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่สภาพธรรมดาผมขออนุญาตนะครับรับเช่าในราคาที่เป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้ามีได้พระมาสวยๆเดี๋ยวผมเอาลงคลิปให้ชมนะครับผมนี่คุยง่ายมากที่สุดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไปละครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะปล่อยพระให้ผมนะครับได้ช่องหาพี่ๆกันนะครับโอเคครับไปละครับขอบคุณครับ